ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะฮะก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับในอาทิตย์นี้นะฮะผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมนะฮะเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับเพราะเนื่องจากหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนั้นห่างหายไปพักนึงเนาะไม่ค่อยได้พูดแต่หมอนรองกระดูกหลังนะครับคราวนี้หมอนรองกระดูกคอทับเส้นนั้นมีอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดถึงอาการก่อนนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าแล้วลองเทียบอาการดูนะครับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนั้นมีอาการปวดคอนะครับมันจะมีอาการปวดคอนะครับหลังจากนั้นมันก็จะล้าวไปที่สะบักเนี่ยฮะสองข้างบางทีก็เรียกว่าสะบักจมนะฮะคราวนี้มันก็จะปวดไปที่ใต้รักแร้ครับปวดเข้าไปใต้รักแร้แล้วก็พุ่งไปที่ศอกครับแล้วก็ล้าวไปที่แขนคราวนี้มือจะชานะฝ่ามือนิ้วมือจะชาหมดเลยครับเนื่องจากหมอนรองกระดูกนี่ไปทับเส้นเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงนะฮะทำให้แขนนั้นชามือชานะครับปล่อยไปนานๆแขนจะอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงนะฮะแล้วก็จะมีอาการปวดมากๆนะครับนี่คือสเต็ปนะมันสเต็ปแรกของมันนะครับมันจะมีอาการคอแข็งอ่ะเหมือนคนนอนตกหมอนเลยนะครับมันจะแบบว่าคอแข็งเหลียวนี่ต้องเหลียวทั้งตัวนะฮะแต่คราวนี้อาการนอนตกหมอนนะครับเป็นอาทิตย์นึงก็หายนะ 2-3 วันอาจจะหายนะแต่หมอนรองกระดูกคอทับเส้นนี่ไม่หายนะเป็นทั้งปีทั้งชาตินะครับคราวนี้พอมันทับเส้นเลือดแล้วเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงแขนนะอย่างที่ผมบอกจะมีอาการอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันนะฮะไอ้หมอนรองกระดูกที่ผมบอกเนี่ยที่เป็นวุ้นเนี่ยนะครับยังมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะกระดูกเราจะอยู่ที่คอเนี่ยเรียงมาอย่างงี้นะฮะแล้วจะมีหมอนรองกระดูกนะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดูกทุกข้อเลยนะครับมันจะไหลออกไปนะฮะไปทับเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยนะพอไหลไปปุ๊บกระดูกก็จะชนกันนะฮะกระดูกชนกันนี่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่หมอนรองกระดูกกันแหละเป็นตัวปัญหาที่ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทก็ต้องเอากลับมาให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับคราวนี้พอมันทับข้างล่างแล้วเนี่ยมันไหลลงไปที่แขนใช่ไหมมันก็ยังสามารถที่จะทับด้านบนด้วยครับก็คือไม่ส่งเลือดไปด้านบนก็ทำให้ท่านผู้ชมนั้นมึนหัวครับเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยนะฮะก็จะมีอาการมึนหัวแล้วก็จะมีอาการปวดตาด้วยนะครับเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงตานะจะปวดเบ้าตานะครับแล้วตาจะเหลืองนะลองสังเกตดูนะครับก็จะมีอาการพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นอาการที่ทรมานมากๆเลยนะครับทำงานไม่ได้เลยถ้าเป็นในสเต็ปที่หนักแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะทำงานไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีอาการมึนหัวนะฮะมึนแบบว่าเหมือนจะวูบอะเหมือนจะวืบนะฮะจะมึนมากเลยนะทำงานไม่ได้แล้วก็จะยกแขนไม่ได้แค่ท่านผู้ชมชะโงกไปแค่นี้ก็จะปวดแล้วใช่ชะโงกหน้าไปแค่นี้นะก็จะปวดตรงนี้แล้วปื๊ดเหมือนมีดกรีดเลยนะครับจะทรมานมากนะครับเป็นโรคที่แบบโอ้โหทรมานนะครับทำงานไม่ได้เลยนะครับหลายคนต้องสูญเสียงานที่รักไปเพราะว่าไอ้โรคบ้านี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษามันให้หายนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่กังวลใจนะเพราะตอนเนี้ยมีคนกังวลใจมากๆกับโรคนี้นะเพราะว่ามันไปรักษาหลายที่ก็ไม่หายนะครับกินยาก็มากเหลือเกินนะฮะก็ยังไม่หายอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสอนวิธีรักษาให้หายนะครับคราวนี้มันเป็นได้ยังไงมันไม่ใช่จะอยู่มันก็เป็นขึ้นมาเองนะฮะมันเกิดจากเราทำอะไรซ้ำซากนะครับเช่นเราก้มอ่านหนังสือนานๆนะครับหรือไม่ก็ก้มเล่นเกมเครื่องก้มเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนานๆก้มคอลงไปคอหักลงไปอย่างเงี้ยนะครับนานนานแค่ไหนก็ประมาณสักวันละ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะติดต่อกันเป็นระยะเวลาสักประมาณ4ปี3ปีเนี่ยก็จะเป็นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่อายุประมาณสัก14 15 16ไปถึง20เนี่ยจะเป็นกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเล่นเกมมากนะเล่นโทรศัพท์มากยิ่งตอนไปนอนนะยังไม่แล้วนะก็เอาเข้าไปในห้องนอนแล้วก็เอาโทรศัพท์มาตั้งไว้ที่หน้าอกแล้วคอหักเล่นอย่างเงี้ยทำให้เป็นง่ายขึ้นอีกนะเป็นง่ายขึ้นไปอีกนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะพฤติกรรมลูกหลานของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าพฤติกรรมลูกหลานของเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องเตือนเขานะครับว่าอย่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มากนะเวลาเล่นเนี่ยหรืออ่านหนังสือก็ตามนะให้แค่เราจับโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ชำเลืองตาลงไปครับก้มศีรษะเล็กน้อยแค่นี้ครับก็จะไม่เป็นแล้วนะครับแต่หลายท่านไม่ใช่ก้มอย่างนี้เลยครับคอนี่แบบตึงเลยนะก็ส่งผลให้เป็นง่ายขึ้นนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะเรื่องพฤติกรรมนะครับหลายท่านอาจจะเป็นจากอาการที่ทำงานมากเกินไปนะเช่นอาจจะนั่งเย็บผ้ามากเกินไปนะฮะคือทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมากเกินไปหรือไม่ก็ทำงานอะไรก็ตามที่มันซ้ำซากประจำมากเกินไปส่งผลให้เป็นโรคนี้นะครับอุบัติเหตุก็เช่นกันนะฮะอุบัติเหตุจากการกระแทกครั้งเดียวก็มีพบให้เห็นเยอะนะครับเช่นรถล้มเนี่ยรถยนต์เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับเล่นกีฬาพวกนี้ก็เป็นเยอะนะครับเล่นกีฬานะฮะกระแทกปึ๊กก็เป็นแล้วนะครับไอจามเป็นได้นะครับเพราะมีคนเป็นหลายคนแล้วนะครับสำหรับไอจามนะฮะแค่ไอกับจามนี่ก็ทำให้เป็นได้นะครับอ่ะวันนี้จะมาสอนวิธีรักษานะครับ
แล้วก็จะมาเป็นแรงบันดาลใจแรงใจให้หลายผู้ชมด้วยนะครับเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้หายนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะโรคนี้นะเราต้องรักษาด้วยตัวเราเองนะฮะก่อนที่จะไปถึงท่ารักษานั้นจะต้องมีท่าเขาเรียกว่าท่าบำบัดก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้คอของเราเนี่ยมันขยับก่อนนะฮะอ่ะท่าที่หนึ่งนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็โชคดีนะครับสำหรับหมอลองดูคอทับเส้นนะฮะอ่ะเราจะเอียงคอไปทางนี้นะครับให้มากๆเลยให้ตึงตรงนี้นะฮะเอียงประมาณ30วินาทีนะครับเอียงมากๆนะครับแล้วหน้าตรงครับแล้วก็เอียงไปด้านนี้อีกครับเอียงเยอะๆเยอะกว่าผมนะเยอะกว่าผมให้ตึงตรงนี้มากๆให้รู้สึกตึงด้านหลังและตรงนี้มากๆนะครับถ้าเกิดเอียงไปอย่างนี้แล้วยังเจ็บทำไม่ได้ให้เอามือช่วยดึงลงมาครับถ้ามือด้านนี้ยกไม่ขึ้นก็ให้อีกด้านดันเอาแล้วแต่นะแล้วแต่ถนัดนะดันให้มันได้สัก30วิแล้วก็มาตรงนะฮะ2ทิศนะคราวนี้ก็ก้มหน้าไปครับก้มไปเลยนะครับก้มเยอะๆนะก้มไปแบบเยอะๆๆๆอย่างงี้นะให้ตึงตรงนี้ให้ได้30วิเหมือนกันฮะถ้าก้มไม่ไหวให้กดให้มันตึงให้ได้ด้วยเงยขึ้นพยายามให้มันตึงให้ได้นะครับให้กล้ามเนื้อมันยืดนะฮะจากนั้นท่าต่อไปก็คือเงยหน้าครับเงี้ยเงยขึ้นไปให้เยอะเยอะเยอะที่สุดนะฮะให้มันตึงตรงนี้ให้ได้นะฮะ30วิเหมือนกันนะเงยเยอะนะครับอย่าเงยน้อยนะฮะเงยเยอะหลังจากนั้นท่าสุดท้ายนี่คือท่าสำคัญเลยนะครับท่านผู้ชมต้องเอามือหนีจมูกให้ได้นะเอามือเนี่ยไปแตะที่ปลายจมูกอย่างนี้นะครับจากนั้นดึงหัวหลบครับดึงออกมาอย่างนี้นะสัก30วินะครับทำกี่ครั้งก็ได้ครับทำเยอะๆยิ่งดีนะฮะให้รู้สึกคอมันเคลื่อนนะมือแตะที่จมูกนะครับแล้วดึงกลับไปดึงคอหนีมือนะครับอย่าเหงนหนีนะฮะอย่าโยกตัวหนีเอาไปแต่คอนะฮะแตะแล้วคอไปจะตึงตรงนี้นะอย่างนี้นะฮะดูอีกทีนะฮะแตะจมูกแล้วดึงคอไปให้ตึงตรงนี้นะฮะต้องทำให้ได้นะครับท่าบำบัดที่ผมสอนเนี่ยท่านผู้ชมต้องทำให้ได้นะครับหรือใครจะเพิ่มเสริมเข้าไปก็ได้ครับอีกท่านึงก็คือเอียงเนี้ยเอียงไปเนี้ยเอียงหน้าไปทางซ้ายเนี้ยนะเอียงให้เยอะๆให้ตึงเนี้ยเอียงเยอะ30วิแล้วก็เอียงเยอะๆให้ตึงตรงนี้ให้ได้นะพอมันตึงได้ปุ๊บเนี่ยเราสังเกตดูคอเรามันจะเคลื่อนแล้วครับมันจะเคลื่อนแล้วนะจะก็แก๊กๆเคลื่อนแล้วพอมันเคลื่อนเสร็จปุ๊บเราจะไปทำท่าหลักกันนะโดยใช้ผ้าขาวม้าผืนเดียวนะผ้าขาวม้าผืนเดียวครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนี่คือท่ารักษานะฮะเราจะมาดูก่อนนะฮะว่าท่ารักษานั้นมันทำยังไงนะฮะพอทำบำบัดเสร็จก็ไปท่ารักษาอ่ะไปดูกันนะฮะผมทำให้ดูนะครับท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้แล้วผมจะให้ผู้ชมดูก่อนนะฮะว่าผมจะใช้ผ้าขาวม้าผืนเดียวเนี่ยครับที่ผมผูกอยู่เนี่ยนะครับในการรักษานะครับหลายๆท่านงงนะใช้ยังไงนะก็เราเอาผ้าขาวม้านี่นะครับพาดไปนะพาดไปที่ราวเหล็กนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเอาผ้าขาวม้าชนกันนะชนกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามือล็อกไว้โดยที่นิ้วก้อยหันขึ้นบนนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับเอาผ้าขาวม้านะครับมาชนกันอย่างนี้นะนี่ฮะชนกันเฉยๆไม่ต้องมัดนะครับแค่ชนกันนี่ครับชนกันอย่างนี้ครับดูอีกทีนะครับผ้าขาวม้าพาดราวเหล็กที่มั่นคงนะแข็งแรงนะฮะจากนั้นเอาผ้าขาวม้าชนกันนะแล้วก็นิ้วเอามือล็อกไว้นะครับโดยที่หันนิ้วก้อยขึ้นข้างบนนะแล้วเอาผ้าขาวม้าไว้ใต้ไทยทอยนะครับให้พาดประมาณราวหูเนี่ยนะครับจากนั้นให้เราหย่อนเข่าลงนะโดยที่ไทยทอยเราล็อกผ้าขาวม้าไว้นะครับเวลาหย่อนลงไปเนี่ยอย่าเกร็งอย่ากั้นนะครับจำไว้ดีๆนะครับอย่าเกร็งอย่ากั้นนะครับห้ามเกร็งห้ามกั้นลมหายใจนะครับแล้วก็ห้อยลงไปนะครับห้อยลงไปย่อเข่านะจากนั้นก็ยกเข่าขึ้นนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเกร็งตัวนะฮะเอาผ้าขาวม้าล็อกไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก10วินาทีนะครับนี่ครับห้อยไปเลยครับประมาณ10วินาทีอย่ากั้นลมหายใจนะมันจะเจ็บมากทำอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะต้องห้อยแบบนี้นะฮะห้อยหลังไททอยนะพาดขึ้นไปมันจะเจ็บมากๆเลยนะครับต้องอดทนให้ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าก้าลมหายใจอย่าเก่งนะต้องปล่อยตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะทำตัวให้มันไร้จิตวิญญาณอย่างที่ผมเคยบอกประจำนะครับแล้วก็ห้อยแบบนี้นะฮะ
ตั้งสติให้มั่นนะครับว่าอย่าเกรงอย่ากั้นนะฮะเพราะมนุษย์เราโดยธรรมชาติแล้วถ้าห้อยแล้วเนี่ยมันเจ็บปุ๊บมันจะเกรงเลยนะครับและกั้นไว้เปรียบก็เหมือนนิ้วนี่นะครับผมต้องการนะฮะเราห้อยเพื่ออะไรฮะเราต้องการให้กระดูกคอลั่นนะฮะมันจะลั่นดังกรึบนะฮะถ้ามันลั่นกรึบเมื่อไหร่นะฮะสมมติหมอรองกระดูกมันไหลออกไปใช่ไหมถ้ามันลั่นกระดูกคอมันจะเลื่อนออกจากกันอย่างนี้ครับบึ๊กนะฮะพอมันเลื่อนออกจากกันบึ๊กปุ๊บหมอรองกระดูกจะกลับมาที่เดิมนะย้อนกลับไปให้ผู้ชมจะหายชามือหายเจ็บไหล่หายปวดและอาการจะดีขึ้นทันทีนะครับแต่มันมีข้อแม้ว่าท่านผู้ชมจะต้องทำท่านี้ให้ได้นะครับซึ่งมันเป็นท่าที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะมันจะเจ็บราวหูมันจะเจ็บไปหมดทุกส่วนท่านตอนที่ท่านผู้ชมทำนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมลืมตัวไปกั้นลมไปเกร็งเนี่ยจะทำให้ผู้ชมหน้ามืดทันทีนะครับหลายท่านไปทำปุ๊บหน้ามืดเพราะว่าตอนฟังคลิปวิดีโอนั้นจับใจความไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะฮะอย่ากั้นลมหายใจอย่าเกรงตัวนะครับอย่ากั้นอย่าเกรงทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดสูดลมหายใจลึกๆนะครับแล้วเวลาทำนั้นต้องปล่อยตัวให้แบบไร้จิตวิญญาณเลยให้เป็นลูกดิ่งอ่ะแล้วไม่มีข้อต่อเลยข้อต่อมันจะหลวมจากกันนะครับมันจะลั่นกรึบนะฮะท่านผู้ชมดูนะนิ้วผมเนี่ยเหมือนคอนะถ้าผมเกรงไว้เนี่ยดึงยังไงก็ไม่ดังนะครับแต่ถ้าเกิดผมปล่อยธรรมดาแล้วดึงเนี่ยดังฮะดังนะครับนี่ครับดังเพราะเราไม่เกรงไม่กั้นนะฮะมันจึงดังนะครับอ่ะดูอีกทีนึงนะฮะสำคัญมากเลยนะครับให้เราเอาผ้าขาวม้ามาชนกันนะครับเห็นไหมครับพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเอาไว้ใต้ท้ายทอยอย่างนี้นะฮะพยายามไปหาราวเหล็กที่มันแข็งแรงนะอาจจะเป็นขื่ออาจจะเป็นราวอะไรพวกนี้โกเสาโกประตูสนามเด็กเล่นอะไรก็ได้นะครับพอเราพาดมาที่ท้ายทอยเนี่ยครับพอเราพาดมาที่ท้ายทอยปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการลังละมันจะมีอาการดึงละเราก็ย่อเข่าลงไปนะฮะพอเรามั่นใจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอย่ากั้นลมนะฮะอย่าเกรงอย่ากั้นนะครับขอร้องนะฮะอันนี้ต้องจำให้มั่นนะครับอย่าเกรงอย่ากั้นไม่งั้นหน้ามืดนะครับแล้วก็ห้อยลงไปครับผมทำให้ดูนะครับหนึ่งสองซ้ำเนี่ยครับนี่ขนาดผมยังไม่ทันจะยกขาขึ้นเลยนะผมแค่หย่อนเข่าลงไปให้น้ำหนักมันลงไปนะฮะน้ำหนักตัวเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคในการปล่อยตัวให้เป็นอิสระครับท่านผู้ชมจะต้องปล่อยตัวให้แบบไร้จิตวิญญาณนะคือไม่มีข้อต่อเลยข้อต่อทุกส่วนของร่างกายให้หลวมเลยอ่ะมันจะดังกรึบทันทีแล้วมันจะเป็นเสี้ยววินาทีผมทำประมาณ5วินาทีเนี่ย5 6วินาทีมันก็ดังแล้วครับพอดังปุ๊บจะโล่งเนี่ยจะโล่งเลยครับโล่งมันจะคลายเส้นนะทำให้เรารู้สึกแบบโล่งแล้วก็หายชาหายเจ็บแล้วเราก็จะหายแล้วก็พยายามทำบ่อยๆนะครับจะได้ฝึกไว้นะครับเพราะว่าการจะจำเหลี่ยมในการดึงให้มันดังกรึบเนี่ยมันยากนะครับเราต้องฝึกฝนนะอย่างน้อยเนี่ยโอ้ต้องใช้ระยะเวลานะครับให้ท่านผู้ชมทำเช้ากลางวันเย็นนะฮะหลายๆรอบนะเช้ากลางวันเย็นนะฮะฝึกหลายๆรอบนึงเนี่ยอย่าต่ำกว่า10วินาทีนะครับพยายามฝึกหาเหลี่ยมให้เจอนะฮะหาเหลี่ยมคอให้เจอให้ได้นะครับและนี่ก็คือท่ารักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะฮะที่หลายๆคนเอาไปทำแล้วก็มีอาการหายแล้วก็ดีขึ้นกันเยอะมากเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าเวลาทำเนี่ยมันเจ็บมากเลยนะครับมันจะเจ็บมากสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการอาการที่มันเจ็บมากๆเนี่ยมันจะกั้นอัตโนมัตินะครับมันจะเก่งอัตโนมัติเพราะเราเจ็บไงธรรมชาติมนุษย์เราจะต้องฝืนตรงนั้นให้ได้นะครับต้องฝืนตรงนั้นให้ได้แล้วเราก็จะหายนะครับผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะฮะผ้าขาวม้าติดกันอย่างนี้นะครับไว้ใต้ท้ายทอยนะครับหย่อนตัวลงไปนะฮะอย่ากั้นนะฮะอย่าเก่งนะฮะอย่าเก่งอย่ากั้นนะฮะค่อยค่อยหย่อนขาลงไปเห็นไหมหย่อนเข่าลงไปพอน้ำหนักเราได้ที่ปุ๊บให้เรายกขาขึ้นเลยครับห้อยต่องแต่งนี้เลยนะฮะอย่าเก่งอย่ากั้นนะฮะอย่างนี้นะฮะประมาณสัก10วินาทีนะเป็นการฝึกถ้าท่านผู้ชมทำเก่งแล้วเนี่ยดังเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 นาทีนะครับดังเลยไอ้ 5-6 วินาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะว่าจะทำยังไงต่อไปล่ะกับชีวิตของเรานะที่เป็นไอ้โรคบ้านี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมาคุยกันนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยได้เป็นโรคนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเราก็จะลำบากแล้วนะครับคราวนี้เราจะแบบว่าทำอะไรก็โคตรจะลำบากแล้วครับเพราะว่าเราได้เป็นมันแล้วนะฮะโดยที่เราก็เป็นแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าเราก็ไปทำท่าซ้ำซากฮะเช่นอย่างที่ผมบอกกันเนาะทำงานซ้ำซากนั่งก้มหน้าซ้ำซากเนี่ยเราทำให้ท่านชมเป็นบางคนนะไม่รู้ตัวหรอกเป็นมาเป็น10ปีแล้วเป็นหายๆเป็นหายๆซื้อยามากินไปหาหมออะไรสารพัดแล้วก็คือไม่รู้ตัวว่าเป็นนะแต่วันนี้ได้มาชมคลิปนี้แล้วเนาะจะรู้แล้วว่าเราเป็นหรือเปล่านะฮะพอถ้าเกิดลองเทียบอาการอย่างที่ผมบอกแล้วนะว่าท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่าเนี่ย
พอเทียบอาการอุ๊ยมันเหมือนกันเกือบจะ 100% เลยประมาณ 80-90 ประเมินกันเลยก็ไปหาหมอซะนะให้เขาฟันธงว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับพอไปหาหมอเสร็จวินิจฉัยเสร็จเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นจริงๆก็มาทำท่าที่ผมสอนได้เลยนะครับผมเนี่ยมาสร้างแรงบันดาลใจท่านผู้ชมเพื่อที่จะรักษาตัวเองเนี่ยมันไม่พอนะแรงบันดาลใจจากผมไม่พอหรอกท่านผู้ชมจะต้องพยายามด้วยนะจะต้องลงมือทำจะต้องกล้าทำด้วยนะครับเพราะว่าฟังอย่างเดียวมันเกิดแรงบันดาลใจจริงนะฮะมันเกิดกำลังใจก็จริงนะฮะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทำมันก็ไม่หายหรอกครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องกล้าที่จะทำนะฮะลงมือปฏิบัติและมีวินัยอย่างเคร่งครัดก็คือทำอย่างเคร่งครัดนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับถึงมันจะเจ็บก็ต้องอดทนอย่าไปกั้นอย่าไปเก่งนะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจอย่างเดียวไม่พออย่างที่ผมบอกนะครับเราจะต้องมีความพยายามและกล้าที่จะทำมันนะฮะเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพราะว่าโรคนี้พอเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาระเลยนะครับเราจะทำอะไรไม่ได้นะฮะทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องสูญเสียงานที่รักไปนะฮะแล้วรายได้ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดเงินแล้วนะครับงานนี้เพราะการที่ไปรักษาเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะฮะไปหาหมอไปซื้อยาไปฉีดยาไปสารพัดที่จะต้องทำนะแล้วไม่หายหลายท่านไปก็ไม่หายไปก็ไม่หายนะเกิดความหมดกำลังใจขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องมีประโยชน์มากๆครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเจอนะฮะอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมที่เอาท่าผมไปทำแล้วเนี่ยแล้วมีอาการดีขึ้นมากๆหรือหายเลยเนี่ยก็มาลงคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยท่านใหม่เข้ามาเจอแล้วมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านี้นะฮะถ้าผู้ป่วยเนี่ยพอเขาเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเขาจะเข้าไปดูคอมเมนต์ด้านล่างนะครับพอเห็นคอมเมนต์ด้านล่างหลายๆท่านโอ้โหทำแล้วดีขึ้นจริงๆทำแล้วหายครับใช้ระยะเวลาในการทำนานมากนะครับแต่ก็หายนะฮะทุกคนตั้งใจทำนะครับบางคนเขาจะมีคอมเมนต์ดีๆนะฮะพอเราฟังปุ๊บเราจะเกิดแรงบันดาลใจเราจะเกิดกำลังใจนะฮะที่อยากจะทำท่านี้แล้วอยากจะสู้กับมันนะฮะการปล่อยตัวอยู่กับบ้านนะครับ โดยที่เราสิ้นหวังนะมันไม่ดีนะฮะเรานอนติดเตียงบ้างเราไม่มีไหวบ้างเรารู้สึกท้อแท้กับชีวิตบ้างเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลุกตัวเองขึ้นมานะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะแล้วก็ลงมือทำมันนะครับคลิปนี้ต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เข้ามาเจอนะฮะมันก็หาไม่ยากนะเพียงท่านกดคำว่าหมอนรองกระดูกคอทับเส้นก็คงจะเจอคลิปผมแล้วนะครับผมก็จะมาสอนอย่างเงี้ยประจำนะฮะทุกๆอาทิตย์นะก็จะมีหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะฮะถ้าหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นก็จะไปลงที่สะโพกลงที่ก้นแล้วก็ลงที่ขาชาฝ่าเท้านี่คือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะฮะถ้าหมอนรองกระดูกคอทับเส้นก็คือคลิปนี้เลยครับจะมีอาการปวดที่คอร้าวในสมองพุ่งลงแขนชาฝ่ามือนะฮะต้องแยกกันให้ออกนะครับสำหรับท่านผู้ป่วยที่ทำมาแล้วได้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วยังไม่หายนะครับไม่ต้องกังวลใจนะฮะมันจะช้าจะนานยังไงก็ช่างมันนะขอให้หายนะฮะคือปลายทางคือหายแน่นอนนะฮะถ้าท่านผู้ชมปฏิบัติตามที่ผมสอนนะครับแล้วก็มีวินัยกับมันนะฮะแล้วก็ตั้งสติให้มั่นนะครับเราต้องศึกษานะฮะเราผมถ่ายทอดคลิปวิดีโอลงไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็พยายามดูแล้วก็ดูซ้ำๆในคำพูดนะฮะว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าบางคำพูดเนี่ยมันจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยคิดได้นะฮะว่าเอ้ยกูเราจะต้องทำยังไงนะฮะเราต้องทำยังไงเพราะว่าฟังไปปุ๊บมันจะมีทริคอยู่นะฮะเช่นอย่ากั้นลมหายใจนะครับอย่าเก่งนะครับเวลาท่านเจ็บปวดมากๆเพราะว่ามนุษย์เราพอเจ็บมันก็ต้องเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝืนจุดนี้ให้ได้คืออย่าเก่งอย่ากั้นนะครับผ้าที่ผมใช้คือผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแต่ถ้าท่านผู้ชมมีผ้าอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันครับยาวกว่านี้ก็ได้นะครับนุ่มกว่านี้ยิ่งดีนะครับหลายท่านบอกว่าเอามัดติดกันได้ไหมคือไม่อยากมาชนกันนะรู้สึกไม่มั่นใจมันกลัวมันจะหลุดได้ครับท่านผู้ชมเอาไปมัดติดกันได้นะฮะมัดไข่เงี้ยติดกันเลยเงี้ยฮะแล้วก็ใช้อีกด้านนึงที่อย่างเงี้ยมาไว้ตรงท้ายทอยนะได้เหมือนกันแต่คราวนี้มันจะลำบากตอนแกะเข้าแกะออกเวลาท่านผู้ชมไปทำตามที่สาธารณะนะครับถ้าทำอยู่บ้านเลยมันก็โอเคนะครับเนาะหลายคนบอกว่ามันไม่ต้องยืนได้ไหมนั่งทำได้ไหมได้เหมือนกันนั่งทำนะฮะแต่ว่าตอนที่ท่านผู้ชมจะยกขาขึ้นให้ก้นลอยเนี่ยสิมันจะเกิดอาการเก่งนะฮะเพราะว่าเราต้องยกขาขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ายืนทำจะง่ายกว่านั่งนะฮะนั่งมันเหมือนดูง่ายนะครับแต่เวลาเรายกขาขึ้นมันเหมือนจะต้องเก่งขาไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเก่งขามันจะเก่งตัวไปด้วยนะครับทำให้กระดูกท่านไม่ลั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะยืนทำดีกว่านะครับแล้วเราท่าบำบัดนะครับพยายามทำนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมยังทำท่าหลักไม่ได้เนี่ยไอ้ท่าบำบัดเนี่ยก็สามารถทำให้ท่านผู้ชมทุเลาลงได้แล้วนะครับทำทุกวันนะครับท่าบำบัดทำให้คอเรามันขยับขยื่นบ้างนะครับฝ
ากไว้นะครับถ้าเกิดหายถ้าเกิดทำดีแล้วนะครับให้ลงคอมเมนต์นะครับใต้ล่างนี้เลยนะครับว่าเราทำแล้วดีขึ้นนะครับเราทำแล้วหายเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจกับผู้ป่วยท่านใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับกับจ่าพันวิโรจน์หมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะผมจะมาถ่ายทำเกี่ยวกับหมอรองกระดูกหลังทับเส้นครับอันนี้เป็นกันเยอะจริงๆนะครับหมอรองกระดูกหลังทับเส้นพรุ่งนี้ครับเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับ